หรือ DJ พร้อมหมดของพันเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่1วันนี้จะมาเล่านิทานเรื่องหมีกับนักเดินทางค่ะชายสองคนเป็นเพื่อนสนิทกันพวกเขาเดินทางท่องเที่ยวไปในป่าระหว่างทางมีตู้ใหญ่โตมากชายคนแรกมองไปปีนขึ้นต้นไม้ชายอีกคนตะโกนร้องเรียกให้ช่วยดึงเขาขึ้นไปแต่เพื่อนเขาปฏิเสธเมื่อหมีเข้ามาใกล้ชายคนที่สองจึงแกล้งทำเป็นตาหมีเดินตรงดูเมื่อตรงที่หูเสร็จหมีก็เดินจากไปเพราะคิดว่าเขาตายแล้ว